สวัสดีครับเช้าวันพุธแบบนี้นะครับวันพุธวันเสาร์ก็จะเป็นเช้าวันที่มีตลาดนัดที่ตลาดสดเทศบาลตำบลละแมนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟละแมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่นะครับบางท้องที่ก็จะเรียกว่าหน้าสถานีบางท้องที่ก็จะเรียกว่าหลังสถานีนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหลังสถานีกันนะครับก็เพื่อความไม่สับสนก็ขอเรียกว่าทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟนะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนําขนมเปียกปูนนะครับเป็นเปียกปูนใบเตยนะครับไม่ใช่เปียกปูนดําหรือเปียกปูนกะลาหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้เป็นเปียกปูนสีเขียวใบเตยนะครับก็จะค่อนข้างเหนียวแล้วก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นอยู่นะครับก็ตามสไตล์ท้องถิ่นเนาะนะครับที่นี่ก็จะกินแบบค่อนข้างจะเข้มข้นแหละนะครับรสชาติจะไม่จืดนะครับถ้าจืดก็คือขายไม่ได้นะอันนี้ก็คือร้านเดิมนะครับร้านขนมหวานของน้าจำนะครับไม่ได้มีป้ายหน้าร้านแบบไก่ย่างแม่สีนะครับอันนี้รู้กันนะครับก็เขาก็ทำขนมส่งขายเนาะทำขนมแบบเนี้ยทำขนมสดเนี้ยส่งขายแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นขนมเปียกปูนพูดย้ำหลายครั้งนะครับก็10บาทนะครับกล่องเนี้ยกล่องนี้กล่องนึงก็10บาทนะครับก็โอเคเนาะมันไม่ได้แพงเวอร์วังอลังการอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับหลังจากแกะแล้วนะครับก็จะเห็นว่านี้ก็คือจะเป็นมะพร้าวขูดนะครับเป็นมะพร้าวขูดเส้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการคลุกเกลือแล้วก็นึ่งด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่นึ่งมั้งเพราะว่าก็กินวันต่อวันกันเนาะทำวันต่อวันนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้กวนค่อนข้างจะโอเคนะครับแน่นเลยแหละนะครับอันเนี้ยนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่ากวนถึงไฟหรือเปล่านะครับไม่ได้กินหลายเพราะปกติจะชอบขนมชั้นมากกว่าเปียกปูนอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับที่กวนถึงไฟถึงปูนนะครับถึงปูนในที่นี้ก็คือจะใช้น้ำปูนใสช่วยนะครับแล้วก็กวนให้ถึงไฟคำว่ากวนถึงไฟก็คือจะบอกว่าไงเดียวหอมควันไฟนะครับหอมควันก็กวนไฟแรงก็เกือบไหม้ครับแต่หอมแต่อร่อยนะกวนถึงไฟเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแวะไปแวะมานะครับก็แนะนำนะครับขนมหวานขนมไทยร้านน้าจำตลาดสดเทศบาลตำบลละแมนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกแกจะขายตอนเช้านะครับเวลาอื่นจะไม่เห็นแกขายซึ่งตรงข้ามกับไก่ย่างแม่สีที่จะขายตอนบ่ายถึงตอนเย็นนะครับตอนเช้าไม่ได้ขายเมื่อก่อนไก่ย่างแม่สีก็ขายตลาดนี้แหละแต่พอตลาดกลางเปิดก็ไปขายตลาดกลางนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ